พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฉีดวัคซีนเข็ม3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปประชุมโรคร้อน COP 26ในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้ที่เมืองกาสโกสกอตแลนด์ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกหลังเปิดประเทศทั้งนี้หลังฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีอาการปกติดีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 8,968 รายรักษาจนกลับบ้านแล้ว 8,747 รายทำให้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,865,078 รายกำลังรักษาตัว 99,301 รายและมีผู้เสียชีวิต64คนคณะแพทย์ม.เชียงใหม่เตือนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตผู้ป่วยอาการหนักล้น ICUขอให้ทุกคนเคร่งครัดป้องกันลดการติดเชื้อเพิ่มโดยเฉพาะช่วงที่จะเปิดการท่องเที่ยวและเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนลดความรุนแรงหากติดเชื้อส่วนเตียงผู้ป่วยสีแดงเต็ม 100% สีเหลืองเหลือ 3% และสีเขียวเหลือ 15% YG Entertainment ต้นสังกัดลิซ่าแบ็คพิงค์ออกหนังสือชี้แจงเหตุลิซ่าไม่สามารถร่วมงานเคาท์ดาวน์ที่ภูเก็ตได้เพราะมีงานก่อนแล้วพร้อมขอบคุณที่สนับสนุนผลงานของศิลปินมาโดยตลอดด้านนายกรับผิดหวังและเสียใจแต่เข้าใจว่าน้องต้องทำงานพลตำรวจตีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผบช.น.เตรียมออกหมายเรียกนายชุติพงศ์ทิกระโทกข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังถูกจับกุมข้อหาพยายามฆ่าในคดียิงเยาวชนอายุ15ปีที่หน้าสน.ดินแดงจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังผู้เสียชีวิตนอนรักษาตัวอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีเป็นเวลากว่า2เดือน